สวัสดีค่ะทรายมาดามฟินนะคะก็เดี๋ยวทรายขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีข่าวที่แพร่สะพัดออกไปค่อนข้างเยอะแล้วเป็นเรื่องที่ไม่จริงสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวทรายเองไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะทรายชินแล้วแต่คนรอบข้างแล้วก็สถานที่มันแพร่กระจายออกไปนะคะซึ่งทรายก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสนิดนึงเพราะว่าไม่อยากเป็นสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะก็อยากจะบอกว่าวันที่10เนี่ยทรายได้มีการไปเจอคุณลิเดียคุณแมทธิวจริงนะคะเนื่องจากไปถ่ายรายการแต่ว่าระยะที่เราเจอเนี่ยคือไกลมากๆเพราะว่าทางตัวทรายเองและคนอื่นๆก็มีการเซฟน้องเดมี่เพราะว่าน้องยังเด็กแล้วคือก็ไม่อยากให้น้องมีการเสี่ยงหรือมีการติดเชื้ออะไรทั้งสิ้นเรามีการใส่แมสกันแล้วก็อยู่ในระยะที่ไกลมากพอสมควรไม่ได้มีการสัมผัสใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็พอถ่ายรายการเสร็จเมื่อวานนี้ฉันได้เดินทางกลับมาจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็คือเข้านอนที่บ้านเลยตอนประมาณ 5:00 นนะคะไม่ได้ออกไปไหนจน 11:00 นใส่ตื่นเนี่ยแล้วก็มีอาบน้ำเตรียมจะออกไปสระผมนะคะแล้วก็มีข่าวคุณแมทธิวออกมาพอดีเราได้มีการคุยกับคุณหมอที่สายนับถืออยู่ซึ่งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนี่แหละอยู่ในโรงพยาบาลดังแห่งหนึ่งนะคะให้คำปรึกษาว่าให้สายกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันนะคะโดยทีมงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตอนนี้คือกักบริเวณบ้านใครบ้านมันนะคะโดยที่อย่างครอบครัวสายเองแม่กะเตี่ยลูกเอ๋ยอะไรเอ๋ยเนี่ยก็คือแยกห้องกันทั้งหมดนะคะไม่ได้ไปพบเจอใครเลยก็ตามข่าวที่มีลือออกมา1ว่าทรายเป็นแล้วทรายยังไม่ได้เป็นนะคะแล้วก็ทรายไปเซ็นทรัลเดินเล่นที่เซ็นทรัลคือทรายไม่ได้ไปด้วยก็คือไม่ได้ไปไหนเลยออฟฟิศก็ยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เจอหน้าเด็กๆยังไม่ได้เจอหน้าพนักงานใครเลยคือจะมีแค่พนักงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ประมาณคน2คนเองซึ่งพักงานหมดแล้วกักตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็ทรายก็เรียนมาเพื่อทราบนะคะเข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ห่วงหลายๆคนด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามีสตินิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าทรายเป็นหรือถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่อัปเดตเนี่ยทรายจะรีบมาชี้แจงมาบอกแน่นอนไม่ออกไปเพ่นพ่านหรือสร้างความเดือดร้อนให้ใครแน่นอนแต่แค่ว่าตอนเนี้ยยังไม่เป็นนะคะแล้วก็จะไม่เป็นสักคิดว่าจะไม่เป็นก็เขาเรียกว่าอะไรอะไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้ใครตอนนี้แล้วก็สถานที่ที่แบบมาพูดมาอะไรกันเนี่ยคือซาไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนอย่ากังวลหรืออย่าตกใจอะไรกันไปนะคะก็แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณค่ะอีก14วันนะคะเจอกัน